ใครอยากเป็นป้าแตนขอเสียงหน่อยค่ะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนเป็นป้าแตนก็ทราบเมื่อคืนนี้นะคะดึกแล้วค่ะพอดีเข้าไปเล่น TikTok ค่ะไปดูไม่ได้ไปเล่นไปดู TikTok ค่ะก็เลยเห็นข่าวค่ะรู้สึกไงบ้างตกใจไหมครับก็จริงๆเราก็ไม่ได้ตกใจนะคะเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เรามันยังไม่มีผลที่ทางตำรวจเขาเรียกอะไรนะหาหลักฐานใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดก่อนที่จะมีข่าวออกหมายจับลุงพลออกมาเนี่ยตำรวจได้พูดถึงการหาเส้นผมได้พบเส้นผมใช่ไหมคะก็คิดเอาไว้แล้วนะคะว่าก็คงจะเป็นตามที่ตำรวจเขาได้แจ้งมาค่ะหมายถึงพฤติกรรมของลุงพลใช่ไหมคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดเขาอะนะคะเขาก็ไม่ได้มาทำพฤติกรรมเหล่านั้นกับเราเพราะว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดเขาเราก็เลยก็คงจะไม่มีความรู้สึกอะไรนะคะค่ะหมายถึงกระแสของเพลงป้าแตนน่ะเหรอคะก็จริงๆแล้วพี่ยงก็ได้ปิดช่อง YouTube นี่ไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะคะกระแสที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะจริงๆแล้วการแต่งเพลงของพี่ยงเราก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะคะเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเพลงนี้จะต้องดังมันก็เป็นแค่ความสนุกของพี่ยงนะคะที่เขียนเพลงนี้มาในช่วงนึงที่ประเทศไทยมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือเห็นแต่มีคนกล่าวถึงลุงพลแกก็เออไม่เห็นมีใครพูดถึงป้าแตนเลยก็ลองแต่งเพลงป้าแตนดูแล้วก็ร้องก็ไม่ได้คิดว่าเพลงมันจะดังนะคะแต่ว่าพอเพลงมันดังขึ้นมาแล้วมันมีกระแสเข้ามาเราก็ได้แสดงสปิริตลบเพลงออกไปจากช่องแล้วอะค่ะผลกระทบไม่มีเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเราได้ลบไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเราก็ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแสดงความรับผิดชอบต่อพี่นักข่าวต่อแฟนเพลงแล้วนะคะที่บอกไปตอนแรกค่ะคือครั้งแรกเลยตั้งย้อนหลังไปตั้งแต่ปีที่แล้วที่ตำรวจยังไม่สามารถหาหลักฐานอะไรได้มากกว่านี้นะคะเราก็ไม่มีใครคิดนะคะว่าจะเป็นลุงพลนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวว่ามีหมายจับเนี่ยตำรวจก็ได้บอกเรื่องราวนะคะก็คือให้ข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบนะก็คิดกันมาบ้างนะคะแต่ยังไงก็ต้องรอให้ทางตำรวจเป็นผู้ประกาศออกมานะคะจริงๆแล้วที่บอกนะคะคือพี่ยงก็ไม่ได้มีเจตนานะคะที่จะไปอิงกระแสของลุงพลหรือป้าแตนนะคะก็คือแต่งไปเพื่อความสนุกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเพลงจะดังนะคะก็ที่เขาจะบอกว่าอยากจะขอกล่าวคำขอโทษนะคะก็คือขอโทษพี่นักข่าวขอโทษแฟนเพลงนะคะขอโทษสังคมนะคะที่การทำเพลงโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะแล้วก็ทำให้มีกระแสขึ้นมานะคะแต่เราก็ได้แสดงสปิริตไปแล้วนะคะก็ได้ลบเพลงออกจากช่องยูทูบแล้วค่ะก็คงต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะก็ต้องมองถึงผลกระทบในอนาคตด้วยนะคะก็ต้องประเมินสถานการณ์กันไปด้วยถ้าเพลงดังแล้วจะเป็นยังไงถ้าเพลงไม่ดังแล้วจะเป็นยังไงอะนะคะ